สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้ายานบานตะไทยได้มีการโพสต์ข้อความและคลิปลงในกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนก็เต้นอีมาลิงกินกองสะละน่องกองแกงอาจารย์ก็ถามว่าลุงไปเต้นทำไมนะเต้นเพื่อเต้นเพื่ออะไรเต้นเพื่อให้ยูทูบเบอร์ได้มีรายได้นะแล้วคราวนี้แทนที่ตัวเองจะห่วงตัวเองคดีตัวเองก็ถาโถมเข้ามาทุกอย่างทำไมไม่ไปบวชทำไมไม่อยู่นิ่งๆไม่ต้องให้ใครถ่ายแล้วไม่ฟังแกก็ไม่ฟังนะแกก็ห่วงแต่ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์แต่ถามว่ายูทูบเบอร์เนี่ยให้อะไรกับลุงบ้างพอไม่พอใจก็หันมาเป็นผู้ต่อสู้นะข้าน้องฟ้องนายขายเพื่อนเพื่ออะไรเพื่อคอนเทนต์ของตัวเองหักหลังลุงก็เยอะแยะนะแต่ถามว่าเขาเคยโต้ตอบอะไรไหมไม่เลยนะอันนี้เล่าให้ฟังนะทำไมพระอาจารย์ถึงอยู่จุดนี้พระอาจารย์เชื่อว่าลุงเป็นคนดีและไม่อยากให้คนดีต้องถูกกระทำไม่อยากให้คนดีต้องนะถูกรังแกนะคนอื่นจะบอกว่าลุงไม่ดีก็ตามแต่พระอาจารย์สัมผัสลุงด้วยตัวพระอาจารย์เองนะพระอาจารย์ก็พูดตามที่พระอาจารย์สัมผัสวันนี้เป็นวันที่พระอาจารย์ไม่ได้เสแสร้งนะและก็พร้อมที่จะโดนด่านะและรู้อยู่แล้วว่าจะโดนด่าเพราะรอบก่อนเราก็สละตัวเองเพื่อให้ทุกคนด่าพระอาจารย์อยู่แล้วเพื่อที่จะให้ลุงได้เห็นว่าใครยังอยู่กับลุงใครที่ยังรักลุงบางคนบอกเห็นพระอาจารย์ไปขึ้นช่องฝั่งตรงข้ามนู่นนั่นนี่คือพระอาจารย์ไปยังไงชั่วโมงนั้นไม่ต้องไปเชื่อพระอาจารย์นะพระอาจารย์ทำเพื่อทดสอบทดลองพระอาจารย์บอกโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ไม่ได้คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดคนฉลาดย่อมเป็นเหยื่อของคนแกล้งโง่และการที่พระอาจารย์ไปขึ้นในช่องของฝั่งตรงข้ามพระอาจารย์ก็รู้ว่าเขาจะอัดเสียงของพระอาจารย์เพราะมันทำให้เรารู้ว่าเราไว้ใจคนไม่ได้ยิ่งลุงได้ดีคนอิจฉามันก็เยอะก็ต้องบอกว่าอิจฉาเป็นเหตุสังเกตได้คนเราเนี่ยนะอะไรที่มันมีผลประโยชน์มันก็ดีหมดแหละนะอะไรที่ไม่มีผลประโยชน์ก็พร้อมที่จะเหยียบซ้ำเราได้ทุกเมื่อนะและได้มีการโพสต์ข้อความว่าแบบนี้ก็ได้ด้วยหรือพระอาจารย์ท่านเป็นพระนะไปเสแสร้งเป็นสายลับส่องหน้าเล่าเรื่องโกหกปริ้นปรอนกะร่อนตอแหลแบบนั้นได้ด้วยหรือตอนนี้พอจะเซฟปาริจิตหันมาดีกันบอกหน้าตาเฉยเลยว่าตอนนั้นอย่าเชื่อที่พระอาจารย์พูดเฮ้ยนี่พระหรือโจรเป็นพระยังไงนั่งเทศว่าเหตุเกิดเพราะคนอิจฉาชัยพลที่ได้ดีเฮ้ยเป็นพระอวยจำเลยยันข้างไข่ได้ด้วยหรือมันใช่เหรอตำรวจจับไอ้ป่วยเพราะอิจฉาเห็นไอ้ป่วยได้ดีงั้นหรือนี่มันพระหรือโลนข้างไข่ฟ้าทำไมอวดอุตริสำนักพุทธทำอะไรอยู่พระอาจารย์พูดเองว่าตัวเองโดนร้องเรียนเป็นร้อยร้อยสายหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าแก๊งโกหกกะลอนปิ้นปอนตอแหลกันทุกคนไม่เว้นแม้กระทั่งห่มเหลืองกรรมจะตามสนองกลับมาเกาะชายกางเกงบอสอีกแล้วแครอทตอแหลที่หนึ่งเลยค่ะพระเอกสละให้คนด่าวซานจะบอกให้เอาบุญแครอทโกโกวาไม่มีใครอิจฉาจำเลยฆาตกรหลวงโลกขอทานตลอดชีพหรอกนะเงินที่ใช้คือเงินบาปเอาพญานาคมาหากินเขาติดตามต่อสู้กันเพราะคดีน้องพระแค่ห่มเหลืองแต่จิตใจไม่ได้บวชทุยพระจานศีล5ยังไม่มีเลยจานพล
สตอเหมือนพวกนักพูดปลุกระดมมากกว่าเป็นพระชอบแนวนี้ก็สึกเถอะจานโดดมาเป็นทับหน้าบักพวยให้เต็มที่ไปโลดโลกจะได้ไม่ติเตียนพระรูปนี้ไม่ควรเป็นพระต่อไปเพราะจะทำให้พุทธศาสนาเสื่อมไม่ได้ยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้เป็นพระที่ไม่ได้ยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้เป็นพระที่ไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเลยทำคำสอนของพระพุทธเจ้าผิดเพี้ยนไปหมดพูดกลับไปกลับมาสึกเถอะอย่าทำให้ศาสนาหมองไปกว่านี้เลยพระอาจารย์สุดยอดมากครับไม่ชั่วจริงทำไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าถามหน่อยเถอะใครถูกกระทำไม่ใช่ทำตัวเองหรอกหรือคดีทุกคดีมีรูปมีคลิปวิดีโอให้ดูอย่างนี้หรือที่เรียกว่าถูกกระทำคนเราถ้ามันเป็นคนดีทำดีไม่มีใครเขาอยากทำร้ายหรอกมีแต่มันทั้งหลายนั่นแหละพากันแสหาเรื่องเองรวมทั้งพระด้วยพระไม่อยู่ให้เป็นพระมีที่ให้อยู่อย่างถูกต้องแต่ดันไม่อยู่แต่อยากจะมายุ่งกับทางโลกสึกเถอะจะได้ไม่มีใครตำหนิออกมาหางานทำอย่ามาเอาสบงจีวรห่มกายหากินอีกเลยคนเป็นพระอาจารย์คนได้นั้นไม่ใช่ง่ายแต่สำหรับท่านแค่อาศัยเครื่องแบบเป็นเครื่องหากินสักวันท่านจะเป็นเช่นดังเนรดังคนนี้การกระทำบอกสันดานชาวโลกเขาไม่ได้โง่หลับหูหลับตาเชื่อหรอกเขารู้ใครดีใครชั่วเพราะการกระทำมันบอกถ้าจะทำแบบนี้จะทำแบบนี้ต่อไปก็สึกเถอะนะท่านเสื่อมหมดไม่น่านับถือแล้วล่ะแบบนี้เป็นพระยังรักษาศีล5ไม่ได้เลยบวชทำเพื่อทำไมอยากรู้เรื่องทางโลกมากมายโดยเน้นเป็นพิเศษเรื่องสีกอบอกเลิกยุ่งแล้วกลับมายุ่งเขาเรียกว่าอะไรถึงพุทธศาสนิกชนกลุ่มหนึ่งหากท่านจะเลือกศรัทธาใครได้โปรดเลือกอย่างระมัดระวังการสนับสนุนคนผิดถือเป็นการต่อยอดให้มารทำลายศาสนาได้ยาวนานขึ้นพระที่ยุ่งโลกภายนอกจะทำให้เราเคารพบูชาคงจะไม่กลัวบาปนะสำหรับเราควรศึกดีที่สุดเพราะเราชักจะไม่แน่ใจแล้วว่าพระจริงหรือพระปลอมกันแน่ศึกซะเถอะนะอยู่ไปก็หนักโลกพระติดโซเชียลเห็นนานแล้วพระองค์แต่ไม่ศรัทธาดูหน้าก็พอเข้าใจได้กลับไปกลับมายังมีคนไหว้ไหมถอดเถอะผ้าเหลืองกูว่าอย่าใช้แทนตัวเองว่าพระจารย์พระแบบนี้ก็มีเนาะคิดหรือว่าชาวโลกเขาเชื่อพระอย่างเจ้าไม่ว่านาทีไหนไม่มีใครเชื่อเจ้าหรอกพระเอ๋ยอย่าทำศาสนาเสื่อมเลยพระพุทธเจ้าสอนให้ดับทุกข์ไม่ใช่มาสอนคนให้ทำผิดเข้าข้างคนผิดระวังบาปกรรมจะตามมาให้ร่วมรับผิดด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ